าลเมืองมหาสารคามร่วมพิธีบวงสรวงแม่โพศกงานประเพณีบุญเบิกฟ้าและงานกาชาดจังหวัดมหาสารคามประจำปี2566เมื่อวันที่24มกราคม2566เวลา8นาฬิกานายภาคินติรพงษ์ไพบูลย์นายกเทศมนตรีมอบหมายให้นายกมลตราชูรองนายกเทศมนตรีพร้อมด้วยนายสมศรีแสนทวีสุขรองปลัดเทศบาลร่วมพิธีบวงสรวงแม่โพศกงานประเพณีบุญเบิกฟ้าและงานกาชาดจังหวัดมหาสารคามประจำปี2566ณบริเวณหอพระประธานกันทรวิชัยสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามโดยพิธีเริ่มต้นด้วยพิธีสงฆ์จากนั้นพราหมณ์ประกอบพิธีบวงสรวงแม่โพศกทำพิธีเสี่ยงทายคางไก่และเสี่ยงทายผิวไข่ประกาศทิศฟ้าร้องและคำทำนายโดยผลการทำนายในปีนี้ปรากฏว่าได้ยินเสียงฟ้าร้องทางทิศหรดีฝนจะดีน้ำท่าอุดมสมบูรณ์ผู้คนเป็นสุขผลทำนายคางไก่ฝนฟ้าจะตกต้องตามฤดูกาลธัญญาหารพลาหารพักษาหารมังสาหารน้ำท่าอุดมสมบูรณ์ดีจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกเหล่ากาชาดนำขบวนหาปุ๋ยคอกไปใส่ในแปลงนาโดยร่วมกันสร้างสีสันด้วยการรำเซิงตามจังหวะกลองยาวเคลื่อนขบวนนำปุ๋ยคอกไปหว่านลงในแปลงนาอย่างสนุกสนานแต่แฝงด้วยความสำคัญตามภูมิปัญญาท้องถิ่นเพราะถือเป็นการบำรุงดินทำให้ข้าวงอกงามดีพิธีบวงสรวงแม่โพศกและพิธีหาปุ๋ยคอกไปใส่ในผืนนาเป็นพิธีกรรมสำคัญส่วนหนึ่งในงานบุญเบิกฟ้าและงานกาชาดจังหวัดมหาสารคามประเพณีบุญเบิกฟ้าเป็นประเพณีที่ชาวอีสานได้ถือปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่โบราณโดยมีความเชื่อว่าเมื่อถึงวันขึ้น3ค่ำเดือน3ของทุกปีซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่24มกราคม2566ฟ้าจะไขเปิดประตูฝนให้ตกลงสู่โลกมนุษย์ชาวอีสานจึงถือเอาฤกษ์สำคัญนี้นำปุ๋ยคอกที่ได้จากมูลโคกระบือไปใส่ในฤกษ์สวนไร่นาของตนเองเพื่อเป็นการฟื้นฟูบำรุงดินพร้อมต่อการเพาะปลูกต่อไปของคนดีนะครับเพราะว่าเป็นปฏิบัติโกงนะครับ